สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวมหัวอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับในหัวข้อของโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันนะครับก็มาดูกันว่างวดวันที่1สิงหาคมเนี่ยท่านที่เกิดแต่ละวันจะมีโชคลาภกันสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลขประจำของวันที่ถูกโชคกับท่านน่ะควรจะไปเสี่ยงโชคเลขอะไรดีนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตบอกบุญท่านผู้ชมนะครับก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปพบทีมงานที่จังหวัดสกลนครนะครับเพื่อที่จะไปดูสถานที่ที่เราจะจัดไปทอดกฐินนะครับก็ตอนนี้สรุปแล้วนะครับผมจะไปทอดกฐิน2วัดนะครับคือวัดหลักก็คือวัดแรกที่ผมไปทอดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวัดไร่ดงนะครับก็ได้สร้างนะครับอุโบสถนะครับก็คือโบสถ์เนี่ยไปได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับก็เห็นท่านเจ้าราษฎร์แจ้งมาว่าใช้งบประมาณอีก2ล้านในการตกแต่งโบสถ์นะครับก็ถ้ายังไม่ครบยังไงปีหน้าผมก็อาจจะบอกบุญท่านผู้ชมแล้วจัดไปทอดเพิ่มเติมนะครับก็ที่วัดไร่ดงนะครับก็จะจัดวันที่3 4พฤศจิกายนนะครับไปทอดกฐินที่นู่นนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงก็ยินดีนะครับไปร่วมงานกันไปฉลองกฐินกันนะครับก็มีสอยดาวมีวงดนตรีมีการรื่นเริงนะครับแสดงความยินดีกับเขาเรียกอะไรนะเห็นชาวบ้านบอกว่าชาวที่คณะกฐินจากกรุงเทพจะนำกฐินไปทอดกันนะครับอีกวัดหนึ่งที่ผมไปดูมาวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ชื่อวัดสหพรหมฤทธิธรรมสถานนะครับภูไม้เปาะนะครับอยู่บ้านตาลโพนไผ่นะครับอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับก็ยังมีกุฏิของพระนะครับแค่หลังเดียวนะครับเป็นเพิงไม้แล้วก็โบสถ์ยังไม่มีนะครับก็ทำอาคารชั่วคราวขึ้นมาสำหรับต้อนรับญาติโยมที่ชาวบ้านที่เข้าไปทำบุญใส่บาตรถวายอาหารพระห้องน้ำก็มีห้องน้ำไม้เก่าๆอยู่ห้องหนึ่งนะครับผมก็เลยประชุมกับผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าจะขอไปทอดกฐินเพื่อจะนำปัจจัยจากท่านผู้ชมที่ได้ร่วมทำบุญมาเนี่ยไปมอบให้จะทำอะไรดีท่านก็บอกว่าอยากที่จะทำถนนทำลูกดังหรือว่าเทคอนกรีตเป็นช่วงๆไปก่อนเพราะงบก็คงยังทำไม่เสร็จหรอกนะครับเกือบกิโลเพราะว่าตอนนี้เป็นดินรุ่นรังเนี่ยฝนมันตกมารถมันวิ่งเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อมันแฉะมันก็เดินทางลำบากการที่เดินทางลำบากทำใหรอบๆนั้นก็มีวัด 6-7 วัดนะครับชาวบ้านก็ไปวัดที่เดินทางสะดวกกันหมดทำให้วัดเนี้ยปีนึงก็ได้เงินเขาบอกว่าไม่ถึงหลักหมื่นนะชาวที่ไหนมาทำถนนที่ไหนมาทำห้องน้ำนะครับก็อยากจะทำตรงเนี้ยเป็นสะพานบุญทำเส้นทางแล้วก็จะได้ต่อบุญให้ชาวบ้านได้เข้าไปทำบุญแล้วก็ทำห้องน้ำก็จะให้พระให้ชาวบ้านที่ไปทำบุญเนี้ยอำนวยความสะดวกให้หมดทุกข์นะครับก็เป็นความเชื่อว่าเราจะได้บุญร่วมกันท่านผู้ชมที่สนใจนะครับจะเป็นประธานรองประธานกรรมการก็แล้วแต่ท่านเลยครับจิตศรัทธานะครับหลายท่านและหลายไปถามว่าทำห้องน้ำห้องอะไรก็ไม่ได้กำหนดนะครับเอาเป็นว่าท่านมีน้อย50บาท100บาท200บาท1,000บาท 5,000 บาทก็แล้วแต่กำลังต้องขอบคุณมีท่านผู้ชมนะครับที่บอกว่าไม่ให้ผมเอ่ยชื่อไม่อยากเอ่ยนามไม่เป็นไรครับก็ถึงไงผมก็ต้องเอ่ยต้องขอบคุณท่านนะครับก็คือทำบุญมา2วัดนะครับ 10,000 บาทวัดละ 5,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมก็ให้เป็นประธานกิตติมศักดิ์นะครับท่านที่เป็นประธานร่วมกับผมก็แล้วแต่นะครับวัดละ 1,000 รองประธาน500กรรมการ100ท่านที่ทำบุญทั้ง2วัดที่เป็นประธานเนี่ยผมก็จะมอบหินถูกหวยหินยูนิไคที่ผมได้จัดทำเพื่อพิเศษเพื่อที่จะให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ต่อบุญกันในการทำบุญครั้งต่อๆไปนะครับท่านทอดกฐินร่วมกับผม2วัดเนี่ยผมมอบให้นะครับเส้นโดยปกติแล้วก็ให้เช่าก็พันกว่าบาทนะครับก็ตรงนี้ผมก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญไปด้วยนะครับก็สรุปนะครับวัดไร่ดงนะครับวันที่3 4พฤศจิกายนนะครับแล้วก็วัดสหพรหมฤทธิสถานนะครับอยู่ที่ภูไม้เปาะนะครับบ้านตาลโพนไผ่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครวันที่17 18พฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับก็สำหรับวันที่1สิงหาเนี่ยนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็เนื่องจากที่ผมได้พูดไปในคลิป
ก่อนแล้วนะครับว่าดาวอาทิตย์มีพลังนะครับอยู่ในเกณฑ์มหาจักรนะครับมีพลังค่อนข้างจะสูงนะครับฉะนั้นก็ทำให้คนวันอาทิตย์ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยทำอะไรหลายอย่างก็ดีไปหมดนะครับคุณก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเพราะว่าเนื่องจากตัวคุณมีพลังคนที่อยู่รอบๆข้างก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับสิ่งที่คุณเคยติดขัดนะครับมันก็จะโดนปัดเป่ามันก็โดนไล่รับการแก้ไขไปแบบคุณแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยคุณก็ยังงงด้วยมันฟุกแก้ไขไปได้ยังไงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ดีของชีวิตคุณในรอบปีนะครับสำหรับคนที่เกิดมาอาทิตย์ถามโชคลาภนะครับถามเรื่องงานก่อนเรื่องงานก็จะมีงานเข้ามานะครับจะมีงานมีเงินเข้ามานะครับงานรุ่งงานรุ่งเงินก็ไหลมาเทมานะครับแล้วก็โชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์นะครับงวดที่1เนี่ยมี 85% เพราะคุณจะให้โชคลาภกับคนอื่นมากกว่านะครับของบางวันมีถึง 90-95% นะครับสำหรับเลขที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเลข1551นะครับต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยคนเขาเรียกช่วงนี้ดาวจันทร์ย้ายไปอยู่ในราศีมีนนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะทำให้คุณก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกเบื่อๆนะครับคุณก็จะมีปัญหาเก่าๆเดิมๆเข้ามาทำให้คุณไม่สบายใจโดยเฉพาะญาติคุณคนในครอบครัวคุณหรือคนรอบข้างเพื่อนบ้านเพื่อนในที่ทำงานก็จะนำปัญหาความทุกข์ใจหรือปัญหาความไม่สบายใจมาให้คุณโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินหนี้สินพวกนี้มันก็ยังทิ่มแทงใจหรือทำให้คุณรู้สึกเครียดกับมันอยู่นะครับยังไงแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ทำให้คุณต้องใช้สตินะครับในการคิดแก้ปัญหาหรือในการที่คุณจะทำอะไรผมแนะนำนะครับเนื่องจากดาวจันทร์ย้ายเข้าไปสีมีนอยู่กับดาวเกตผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปไหว้พระทำบุญนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับไม่ต้องถึง9วัดก็ได้ครับไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปถวายสังฆทานนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากคุณจะจิตใจสงบมีสติมีปัญญานะครับสติมาปัญญาเกิดแล้วเนี่ยมันก็เราได้ทำบุญสะสมบารมีนะครับเลขของคนที่เกิดวันจันทร์2992นะครับต่อมาท่านที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารอย่างที่ผมบอกไปนะครับในราศีของการสรุปโค้งสุดท้ายของเลขนะครับก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเล็งกับดาวอังคารแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยมีพลังนะครับแสงของอาทิตย์เนี่ยยิงใส่ดาวอังคารเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ดาวอังคารก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกมากๆเลยโลกก็คือตัวพวกเราเนี่ยนะครับดาวอังคารจะเข้ามามีบทบาทฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยคุณจะเจอจรัสคุณจะมีโชคลาภการเงินอย่างแบบจับเงินก้อนโตนะครับจับงานชิ้นปามันชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็คุณก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ก็หมายถึงดาวอาทิตย์ไงครับก็จะมีผู้ใหญ่หัวหน้าข้าราชการบางทีคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้บำเหน็จบำนาญได้เงินพิเศษนะครับถึงมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีนารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับเรื่องกิจการการค้าการเงินนะครับก็โอเคครับในช่วงนี้คนวันอังคารก็แฮปปี้นะครับโชคลาภมีถึง 90% นะครับเลขที่ถูกโฉลกนะครับที่จะแนะนำก็คือ3883553นะครับต่อมาท่านที่เกิดวันพุธเดือนนี้คนที่เกิดวันพุธจะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับเพราะว่ามีดาวอาทิตย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คุณนะครับทำให้ดวงของคุณเนี่ยจะได้การโปรโมทให้ไปศึกษาต่อให้คุณไปดูงานต่างประเทศหรือขยับขยายงานให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงการที่คุณจะได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่มีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นะครับก็ยังไงแล้วก็ถ้าคนที่เกิดเป็นพุทธทำงานด้านการสื่อสารบริการเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลการขนส่งการทัวร์ก็จะดีนะครับ
คนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะมีโชค 90% นะครับเลขที่ถูกโชคคือ4884554นะครับต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็เป็นคนที่ตอนนี้ดาวพฤหัสกำลังหลังจากที่เตือนถอยหลังหยุดนิ่งแล้วก็เดือนสิงหานี่ก็คือเดือนหน้านะครับชาวราศีตุลก็คงมีเฮนะครับรวมถึงคนที่เกิดวันพฤหัสด้วยก็จะมีโชคลาภการเงินเข้ามานะครับการงานการเงินเนี่ยในบรรดาคนทั้ง7วันเนี่ยก็จะโดดเด่นที่สุดนะครับเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่รวมถึงได้เดินทางไปต่างประเทศทำการทูตการค้าคนที่ค้าขายส่งออกโลจิสติกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นคุณเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นคุณก็จะได้งานใหม่ๆงานใหญ่ๆเข้ามานะครับรวมถึงคนที่กำลังจะทำงานกิจการในเรื่องของการทำงานรับใช้ประชาชนเกี่ยวกับพวกผู้นำท้องถิ่นหรือแม้แต่พวกที่กำลังจะเล่นการเมืองเนี่ยก็คุณก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณก็จะต้องเดินทางบ่อยหน่อยนะครับก็แต่ก็มันก็จะเป็นในเชิงบวกคุณก็จะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะครับก็คนที่เกิดวันพฤหัสจะมีโชคลาภถึง 95% นะครับเลขมาให้5335885นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็ไม่น้อยหน้าคนที่เกิดวันอื่นนะครับดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับก็จะเป็นเรือนการเงินของตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จะได้โชคลาภเรื่องการเงินเรื่องการงานนะครับก็อยู่ในดาวมหาของผม ตัวนะครับในวิชาที่ผมเรียนก็คือสัตตะเลขานุเคราะห์คุณจะอยู่ในส่วนของมหาสิทธิโชคนะครับมหาสิทธิโชคคุณก็จะมีโชคก้อนใหญ่คุณก็โชคเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการถูกหวยกันเรื่องการงานโชคอาจจะเป็นโชคเรื่องของการงานก็ได้นะครับโชคในเรื่องของคุณอาจจะได้รับมรดกได้รับซื้อขายที่ดินขายได้คุณอาจจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้คุณได้งานที่ดีขึ้นได้เงินมากขึ้นค้าขายดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่หน้าที่การโชคเนี่ยมันมีทั้งการค้าธุรกิจกิจการครอบครัวความรักนะครับก็จะดีนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่านอกจากตกในภพในภูมิที่ดีนะครับดาวศุกร์นี่ผมคิดว่าได้ดาวศุกร์เนี่ยผมว่างวดนี้ก็น่าจะมีสิทธิ์มาด้วยนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะมีโชคลาภถึง 90% นะครับเลขนะครับที่ถูกโชค6336นะครับ6556วันสุดท้ายวันเสาร์นะครับวันเสาร์งวดที่แล้วได้บอกคนที่เกิดวันเสาร์นะครับว่าจะมีโชควันนี้ยิ่งเซอร์ไพรส์เลยครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็คุณจะได้ข่าวดีนะครับแบบฉับพลันเลยถ้าเป็นงานคุณก็จะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นนะครับคุณก็จะได้เดินทางแบบว่าปัจจุบันทันด่วนได้โยกย้ายงานได้บ้านใหม่นะครับได้รถใหม่หรือได้ทองคำด้วยมีโอกาสได้ทองคำนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเพราะว่าคุณตกในเดือนของมีเลขหนึ่งที่หมายถึงทองคำเนี่ยมาอุปถัมภ์ผู้ใหญ่นะครับก็คุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆมีข่าวดีจนน้ำตาแทบไหลอ่ะผมว่าเซอร์ไพรส์แน่ๆนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็ขอให้มีโชคมีลาภนะครับเฮงๆนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ถ้ามีทองก็ใครได้ทองคำก็จะเป็นสร้อยทองแหวนทองอะไรก็ใครมามั่นหรือมีโอกาสได้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับก็มีโชคลาภถึง 95% นะครับเลข7337557นะครับก็ครบแล้วครับสำหรับโชคลาภของคนที่เกิดทั้ง7วันในงวดวันที่1สิงหาคม2561นะครับก็ฝากเรื่องงานบุญทอดกฐินของผมด้วยนะครับวัดไร่โดงจังหวัดกำแพงเพชรวันที่3-4พฤศจิกายนนะครับแล้วก็วัดอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือชื่อวัดยาวนิดนึงนะครับวัดสหพรหมฤทธิธรรมสถานนะครับวัดอีกครั้งนึงนะฮะสหพรหมฤทธิธรรมสถานภูไม้ปอกนะครับบ้านตาดโพนไผ่นะครับวาริชภูมิจังหวัดสกลนครวันที่17-18พฤศจิกายนนะครับท่านที่ร่วมเป็นประธานกับผม2วัดเดี๋ยวผมมีของมงคลพิเศษเป็นสินน้ำใจมอบให้นะครับท่านจะได้เฮงๆรวยๆมีโชคมีลาภร่วมกับผมไปทำบุญทอดกฐินไปตลอดทั้งปีลูกศิษย์ของผมนะครับที่ดูรายการอยู่แล้ว อยู่ต่างประเทศนะครับถ้ามีปัจจัยอยากจะช่วยสร้างห้องน้ำ
รือจะช่วยทำถนนให้กับวัดที่จังหวัดสกลนครก็ยินดีนะครับบอกบุญนะครับท่านได้บุญผมได้บุญด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ขอให้งวดวันที่1สิงหาท่านผู้ชมถูกลอตเตอรี่นะครับกันหลายๆคู่หลายๆชุดนะครับผมเน้นลอตเตอรี่นะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้มีโชครางวัลใหญ่ๆกันสักทีนึงนะครับหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ